ในคลิปวันนี้ผมอยู่ในการแข่งขันสร้างสุดเทพประตาเพื่อนของผมเพื่อเงินรางวัลมากกว่า 10,000 บาทแต่เขาไม่รู้ว่าผมแอบใช้/dsaster เพื่อเรียกสุดยอดภัยพิบัติออกมาและจะมีสิ่งก่อสร้างของผมเท่านั้นที่จะเหลือรอดผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าเขียนหนึ่งมาตอนนี้เลยครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรนะฮือเฮ้เห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะโก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 วันนี้ขอต้อนรับแกเข้าสู่การแข่งขันสร้างนะเว้ยไอ้หนุ่มน้อยถ้าแกดูจากทีมรอบข้างแล้วก็คงจะพอเดาออกใช่ไหมว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างอะไรทีมรอบข้างเต็มไปด้วยเปลวเพลิงนรกดาบอัศวินที่น่าเกรงขามวันนี้เราจะมาสร้างสวนออกมาเอาโจทย์แรกเลยป่ะล่ะพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลองพูดว่าเจี๊ยกนี้เจี๊ยกครับผมลิงลาบเลยหมู่บ้านเก่าแก่ว่ะไปครับผมซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมมันไม่รู้ว่าผมอ่ะมีอะไรอยู่เตรียมเอาไว้ในกายผมใช่แล้ววันนี้นะผมจะใช้/dsaster โยเราสามารถเรียกสึนามิดึงโลกอุกกาบาตพายุหิมะขนาดใหญ่อะไรครับอะไรฝนหลวงอะไรครับอะไรครับมาไหมครับอ่ะอะไรมีอะไรเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นนะเห็นแบบโผล่มานะครับมีอะไรไม่ทำอะไรเลยมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าห้ามโกงนะเว้ยเพื่อเงินรางวัลมากกว่า 10,000 บาทวันนี้ของกูเท่านั้นโอ้ยผมได้ทุกรอบอ่ะโอเคปิดไมค์ผมว่าถ้าเราเริ่มจากอันแรกใช่ไหมแอซิดซึนามิหรือซึนามิน้ำกดเราสามารถเรียกใจแอซิดซึนามิขนาดใหญ่ออกมาได้ซึ่งมันสร้างมาจากกดแล้วมันสามารถละลายได้ทุกบล็อกยกเว้นบล็อกที่ชื่อว่าแคลไซต์อะไรคือบล็อกแคลไซต์อ่ะผมขออนุญาตดูแป๊บโยโอเคผมรู้แล้วคือบล็อกไอ้เสียวขาวฉะนั้นแล้วครับผมขออนุญาตเริ่มสร้างเลยดีกว่าถ้าพูดถึงอารยธรรมหมู่บ้านโบราณถ้าพูดถึงโบราณเราก็ต้องนึกถึงในทวีปอียิปต์ใช่แล้วขออนุญาตสร้างพีระเมดเลยขอเริ่มสร้างเลยถ้าเราลองใช้/ทายพีระเมดอันนี้ถ้าเราเลือกโอ้ย What happened กระขึ้นทำไรซ้ำเลยซ้ำเลยไม่ซ้ำเกินพื้นที่มาเยอะเลยโอ้โหไอหมอนี่ไม่ได้เรื่องเลยคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มเลยละกันนะฮะแล้วฝั่งนี้โอ้ยใช่เลยผมว่ามันแคบไปว่ะขออนุญาตแบบใหญ่ๆแบบเยิ้มๆๆใหญ่ๆไปเลยเอาสักเบอร์25นี่สวยเทพแล้วหลังจากนั้นนะฮะผมจะทำให้มันดูโบราณมากยิ่งขึ้นฉะนั้นแล้วเราต้องแอดบันไดเข้าไปเว้ยแล้วทำอย่างงี้ทั้ง3ด้าน4ด้านไปเลยโอ้โอเคผมว่าตอนนี้มันดูดีมากๆเลยว่ะแต่ผมว่ามันน่าจะขาดศาลากลางนั่นแหละคือของดีขอญาติสร้างแบบรวดเร็วซึ่งผมคิดว่าแค่นี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่พอเว้ยปกติอียิปต์เนี่ยหน้าพีระมิดเนี่ยมันต้องมีซาฟิงใช่ไหมnice idea ขอญาติทำเป็นศาลากลางก่อนตรงนี้เดี๋ยวเราไปสร้างซาฟิงกันและนี่ศาลากลางเราเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าอย่างตึงเปื้ออะไรมุมอะไรนั่นเฮ้ยมาบอกมาอีกเฮ้ยคืออะไรขึ้นอ่ะอะไรผมเอ้ยคุณมาทำไมผมสร้างอยู่คุณมาทำไมอะไรไม่บอกทำไมอย่าขอร้องไม่ได้ดูไม่แอบดูไม่เมสร้างอะไรเนี่ยเฮ้ยที่เก็บขยะมั้ยเนี่ยเอ้ยดูเหรอเอ้ยอะไรที่เก็บขยะน่ะเอ้ยกองขยะนั่นน่ะเดี๋ยวเหลือเวลาประมาณ10นาทีนะเว้ยไอ้หนูแค่นี้แหละขออนุญาตสร้างต่อเลยคุณผู้ชมผมว่านะเราขาดบันไดเว้ยซึ่งผมจะวางบันไดเนี่ยรอบข้างอีกทีนึงว้าวโคตรจวดอย่างสวยอะครับคุณผู้ชมและนี่แหละคือหมู่บ้านโบราณของเราบอกเลยว่าเสร็จมาประมาณ 50% แล้วผมว่ามันต้องมีรูปปั้นล้อมรอบอีกทีนึงเพื่อแบบความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็แบบดูน่าเคารพแบบเราคุณผู้ชมไปวัดเนี่ยถ้าไม่มีเจดีย์เนี่ยจะเรียกว่าวัดไหมซุปเอาดิปสโตนออกมาแล้วก็วางอย่างนี้โย่เฮ้ยโอเคผมว่าใช้ได้เลยทีนี้ล่ะผมว่าเราต้องก๊อปไปวางแบบรอบๆอีกทีนึงโย่โอเคอย่างเบียวอย่างตึงอะผมว่ามันยังขาดหนึ่งอย่างเว้ยนั่นก็คือใช่แล้วผมหมายถึงหมู่บ้านนั่นเองตอนนี้คือเรามีแกนกลางหมู่บ้านและอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านเอาล่ะผมว่าเราขออนุญาตสร้างหมู่บ้านของจริงขึ้นมาเลยและตอนนี้เราทำการตกแต่งพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่เอาหมู่บ้านของจริงมาใส่เอาล่ะหมู่บ้านก็อยู่ตรงนู้นดิเองขออนุญาตรีบไป
แป๊บเอาราขอเลือกเจ้าบ้านนี้ละกันนะบ้านนี้ดูดีมีออร่าสุดๆเลยโอเคอยากรู้จริงๆว่าไอ้ฟ้ามันสร้างถึงไหนแล้ววะมันคงแบบหมู่บ้านเก่าแก่นั่นไงยังแบบไปเดินเล่นอยู่เลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงอันนี้ไม่ไหวจริงใครพูดอะไรใครพูดอะไรได้ยินนะอะไรวะได้ยังไงวะแล้วในตอนนี้เราได้สร้างมันขึ้นมาแล้วหมู่บ้านรับแรงในตำนานเต็มไปด้วยความเครียดแค้นของชาวบ้านนี่คือหมู่บ้านที่ไม่มีใครหาเจอผู้ที่มาแห่งนี้ต้องประสบข้อร้ายตายทุกคนและติดอยู่ในหมู่บ้านลึกลับแห่งนี้ความน่าสะพรึงกลัวระดับ10ขอเติมบ้านตรงนี้ไปเลยป๊าบโยโยโยโหู้บ้านแบบโคตรสีขาวโคตรเก่าเก๋เอาละพร้อมมึงฝั่งนี้ด้วยเลยและเรียบร้อยครับผมวางหมดแล้วผมว่ามันยังขาดหนึ่งอย่างอาจจะขาดชาวบ้านเป็นจริงๆอ่ะผู้ดูแลหมู่บ้านแห่งนี้ใช่แล้วผู้ใหญ่บ้านเอาละนะต่อไปนี้ฉันขอแต่งตั้งแกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแกแหละไอ้จมูกใหญ่ฉันได้แกไม่อยากเป็นอย่างนั้นเหรอฉันให้คนนี้เป็นก็ได้ไอ้ไหนก็ไปปอบเอ้ามีลูกด้วย What the heck เอ้าและตอนนี้หมดเวลาไปที่เรียบร้อยครับด้วยเวลาตรวจงาน Let's go เจอกันข้างบนมาเจ้าสรารารไหนขอดูของเองก่อนดีกว่าโย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 และนี่คือหมู่บ้านลับแลในตำนานหมู่บ้านอะไรอ่ะหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยวิญญาณและสับชั่วร้ายอันนี้จะทางเข้าเหรอใช่แล้วผู้ที่ได้เข้ามาแห่งนี้แสดงว่าคือผู้ที่ตายไปแล้วเอ้าแล้วหมู่บ้านมันหมู่บ้านเก่าแก่ยังไงอ่ะก็เนี่ยเก่าแก่เอ้าแล้วถ้าตายแล้วมันจะเก่าแก่ยังไงอ่ะไม่มันถูกสร้างไว้ประมาณตอนอียิปต์อะตอนพีระมิดอะอ๋ออยู่ในยุคสมัยเดียวกันว่างั้นเออคือหมู่บ้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังอยู่ในโลกความเป็นจริงนะเพราะมันไม่สามารถพังทลายได้เป็นพีระมิดผ่านมา 2,000 ปีเคลื่อนไปแค่แต่8เซนอย่างเงี้ยความรู้ดีความรู้ดีเออตอนนี้ยังให้คะแนนไม่ได้อ่ะเพราะว่ายังไม่เห็นของผมเต็ม10อยู่แล้วเต็ม10อยู่แล้วครับพี่น้องของผมดีกว่าโย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 เฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าพีระมิดเว้ยมึงเคยเล่นบล็อกฟุตไหมเวลาขึ้นไปยูโทเปียแล้วมันรับแรงยังไงอ่ะก็รับแรงไงไม่มีใครหาเจอว้าวอยากเพิ่มความรับแรงใช่ไหมนี่เป็นเครื่องแบบบูชายันไงเอาหน้าไปจุ่มอะไรเป็นยังบูชายันน้องโอ้บูชายันอะไรเนี่ยกระจอกเนี่ยฮะเอาเรามาขึ้นมาตัดสินดีกว่าเว้ยเอ็งฟังนะไอ้ฟ้ามันจะมีแค่สิ่งก่อสร้างเดียวที่เป็นฝ่ายชนะเอาเว้ยรู้ป่ะคือหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านอะไรวะมันก็คือหมู่บ้านที่สามารถทนภัยพิบัติได้ยังไงล่ะอะไรจะได้หมู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนทนภัยพิบัติได้หมู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนเอ็งทำอะไรแล้วหมู่บ้านเอ็งรอหรือเปล่าวะเอ็งรอหรือเปล่าโอ้ยรอดอยู่เยอะรอดจริงเปล่ารอดจริงเปล่ารอดจริงเอ็งทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาเล่าซูนามิวะซูนามิโอ้ยเรามันมีซูนามิมาเยอะเดี๋ยวขอดูดิโว้ยกูอยากแหลกเลยนั่นไงรอดอะไรป้ารอดอะไรวะมึงรอดอะไรไม่เห็นรอดสักอันเลยเนี่ยรอดหมดเลยเนี่ยไม่เห็นหรอไม่รอดนะนี่ลมกลมๆนี่กลมๆนี่คืออะไรกลมๆนี่คืออะไรโอ้ยอยากแหลกแล้วว่ะขอขึ้นก่อนมันแหลกเกินไปอัพไหนขอเข้าไปดูคีย์นึงก่อนนะอะไรเพื่อนเนาะบ้านเองเอาอะไรมารอดไม่รอดนะเนี่ยนี่ไม่รอดนะเนี่ยนั่นไงมันค่อยหายเลยไอ้ดาปาจารเอาดูแล้วของเองอ่ะว้าวเป็นรูปหมดเลยรูปโบรู้ได้ไงโย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 บ้านนี้โอ้โหโดนทำลายล้างหมดเลยแล้วผมรอดไหมวะโอ้ยอีซี่ไม่รอดได้ไงขี้โกงโยดูเหมือนว่าจะมีแค่หมู่บ้านเดียวที่รอดนะครับซึ่งก็คือหมู่บ้านผมที่นั่นแล้วผมเอาไปสัก100เต็ม100แล้วกันนะครับเพราะว่ามีแค่หมู่บ้านผมที่มันรอดอะไรดิขี้โกงโกงอะไรโอ้ก็ถูกไหมหมู่บ้านเองมันแบบโดนทนน้ำไม่ได้ไงไม่ถูกอันนี้หมู่บ้านแบบไฮคลาสโอ้ขึ้นดีกว่าโอ้ยดูผมชนะตาสองปะล่ะตาสองดิมาดิสำหรับโจที่2ยม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 ไอ้คนที่เพ้อยู่ข้างหน้าผมอีกแล้วโจ2เอาเลยไหมล่ะมาลิงพร้อมแล้วว้าวอาวุธทำลายมิติโลกโย
มันจะทำยังไงเนี่ยอาวุธทำลายไปตีโรคก็แล้วแต่เองอ่ะเองจะสร้างมอนสเตอร์เรื่องของเองเลยแต่ว่าผมไปแล้วครับผมแน่นอนว่าคุณผู้ชมจำอันที่2ได้ไหมที่เราใช้Slash Desertซึ่งมันก็คืออันนี้ Enhanced Gravity เป็นการเพิ่มแรงดึงดูดของแรงโน้มถ่วงโลกครับคุณผู้ชม 1,000 เท่าเท่จัดเท่จัดเท่จัดเอาละผมขออนุญาตสร้างก่อนถ้าพูดถึงอุกกาบาตใช่ไหมมันมีสิ่งหนึ่งที่อุกกาบาตเนี่ยไม่สามารถทำลายได้ก็คือเบดล็อกครับใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราต้องสร้างจากเบดล็อกเว้ยอันนี้คำสั่งนี้เรเดียนหกแล้วก็วางเอาแล้วล่ะแต่มันเล็กเกินอ่ะผมต้องให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงละกันเอาแบบใหญ่ๆสักประมาณนี้ใช้ได้เอาอย่างนี้อีกนิดนึงละกันจะได้แบบไปทำเป็นแท่งฐานไงฐานเราต้องมั่นคงเว้ยไม่อย่างนั้นเนี่ยจะรับแรงระเบิดไม่ได้หรือเปล่าแล้วแรงอุกกาบาตไม่ได้โอเคได้วงกลมขนาดใหญ่แล้วอันต่อมาผมรู้แล้วเราสร้างอะไรดีเว้ยผมว่าเรามาสร้างดาบผ่ามิติดีกว่าเราใช้ออฟซิเดียนในการทำเป็นมิติต่างโลกมันน่าจะใหญ่พอมั้งแต่แบบขอยาวๆในรอบนี้ไม่มีต่อไปดาบจิ้มลิ้มเพราะนี่คือดาบไจแอนซูเปอร์ไจแอนประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยวินแอนเซลปุ๊บปี้โอเคเอาละเดี๋ยวเวลาตกแต่งดาบซึ่งผมไม่สแลปเอาอันนี้ละกันใช้อันนี้ป๊าบอย่างเท่โอเคขอตกแต่งแป๊บนึงนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าไอ้ป้าแพ้ผมแน่นอนแอบดูมันดิมันกำลังทำอะไรอยู่ว่า What is that ถ้าพูดถึงอาวุธที่ทำร้ายโรคมันก็มีแค่อย่างเดียวปืนใหญ่ Neo Armstrong Psycho Jet Armstrong Neo Edition เวอร์ชันปรับแต่ง2024ใช่แล้วปืนนี้มาพร้อมกับโคมกระบอกเป็นอลูมิเนียมซึ่งวัสดุทำมาจากคริสตัลเอเรียนสามารถปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาได้เมื่อกระสุนถูกยิงออกไปจะทำให้ผู้ที่ถูกยิงนั้นโดนหลุมดำดูดกลืนไม่ว่าจะโดนอะไรก็ตามมันก็จะโดนหลุมดำดูดกลืนหมดเลยเพราะหลุมดำคือสิ่งที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้และปืนใหญ่อัพสตอร์ไซโคเจ็ตอัพสตอร์เวอร์ชัน2024มันสามารถยิงหลุมดำออกมาได้เชิบนี่ผมเตรียมขอสร้างดาบรอบๆข้างไว้ก่อนเราไปทำดาบหลักกันครับดีสวยจัดขอญาตทำเมนดาบตรงโครงตรงนี้แป๊บนึงบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันแล้วเรียบร้อยผมทำเสร็จแล้วดาบของแท้เอาล่ะผมว่ามันน่าจะถึงเวลาดูตรงนี้ละดูตรงนี้ละขอญาตใช้เลยละกันมันใช้ยังไงอ่ะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าโยโยว้าว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 ตายโอ้ยตายก้าวว้าวเรียกจะโกงอ่ะเหรอโกงอะไรไม่ได้โกงเครื่องบินมายังไงวะเนี่ยไอ้เรียกไอ้บินมันทำไมมันระเบิดหมดแล้วดิเบื่อเราไปก้อนปืนใหญ่เดียวสตอร์เซโคเจนับสตอร์เวอร์ชั่น2024กูพังหมดแล้วว้ายบ้าลืมบอกไปมันมีอุกกาบาตตกลงมาไม่เกี่ยวกับกูเลยอะไรเนี่ยโอ้ไม่มีอุกกาบาตแน่ดูดิว้ายว้ายว้ายหนึ่งมันจะปืนเทขึ้นป่ะเพื่อนอะไรคุณผู้ชมว่าเหมือนอะไรพวกซอกกาวเลยซอกกาวอะไรนี่คือเรือรบปืนหัวปืนใหญ่ที่ติดตั้งนิวอาร์มสตรองเอาไว้ดูของพี่ดิเขาเรียกว่าของเทอะไรเนี่ยของเทเลยนะวงกลมเม็ดล็อกแล้วก็ประตูเดเทอร์เนี่ยของเทอะไรครับนี่ครับอะไรครับให้พูดใหม่ครับพูดใหม่ครับไอ้ดาบแบ่งกระจอกนี่จะมาซุบปืนใหญ่นี่โออาร์มสตรองได้ไงไม่รู้อ่ะแล้วมึงอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้นำอะไรได้วะมันทำอย่างนี้ได้ยังไงล่ะโอ้ยไปช่วยไปต่อลงไปปืนใหญ่กูพังโมคะเองโกงเองโกงเป็นคนโกงบ้านโกงเมืองไม่เคยมีฝีมือที่จะเป็นของตัวเองไอ้คนที่แพ้สร้างกูทุกรอบอันต่อไปดีกว่าเอาละขอเรียนเชิญคุณขี้แพ้เชิญเปิดกี่โกงแล้วมีห้ามขี้โกงครับผมเชิญหยับได้เลยครับโยสลามหมอไปแล้วครับเชิญกันไอ้น้องสลามโอเคสลามมันตัวสีเขียวใช่ไหมคุณผู้ชมใช่แล้วถ้าขอเริ่มบรรเลงเพลงเลยละกันนะครับแต่ว่าก่อนเราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยขออนุญาตSlash Desertอันสุดท้ายนี่มันคืออะไรอ่ะ Nuclear White Lightning ไม่มีอะไรสามารถลอกจากระเบิดนิวเคลียร์อันนี้ได้อย่าบอกนะว่ามันคือนิวเคลียร์จากโอปาลิกึ่งโอปาลิแกนมันชื่ออะไรนะลืมแต่ที่มันเป็นคนสร้างระเบิดนิวเคลียร์
ก็ได้จากคนนั้นแหละแต่เราได้มาแล้วผมโหลองใช้เลยได้ไหมทดสอบตัวมิเท่ารีโมทโย่นี่มันควบคุมลำแสงด้วยว่ะรีบก่อนรีบเลยนี่คือรีบเลยครับรีบเลยเย้สลามเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาโคตรหล่อเท่ไอ้นี่มันอะไรของมันเนี่ยเป็นไรเฮ้เฮ้ฟองโอ้แต่ผมว่านะหน้าตาสลามเรามันก็ดูหล่อเท่แล้วผมว่ามันขาดอย่างนึงอ่ะมันขาดอันนี้ไว้คุณผู้ชมครับใช่แล้วเราต้องล้อมรอบด้วยกระจกอย่างนี้เพื่ออะไรกูก็ไม่รู้แต่ว่าขาดหนึ่งอย่างเอ็นพอตโทนี่นี่เลยเรามาแต่งตั้งไว้ตรงนี้เลยเขาเรียกว่าเป็นสลามเวอร์ชันนรกเว้ยบอกเลยว่าใครมาเจอเนี่ยก็มีแต่อันเป็นไปเวลี่กูดเอาละลอยฟ้าดีกว่ามันสร้างเสร็จหรือยังนะเฮ้ยคุณผู้ชมผมว่ารอบนี้ผมรู้สึกแปลกๆว่ะเหมือนไอ้ฟ้ามันกำลังสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มันดูแบบสามารถชนะผมได้แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปแอบด้านหลังสิ่งก่อสร้างไอ้ฟ้าไปชาริกาไม่เห็นโอเคเราแอบเรียบร้อยลาลาลาในกระคอสราสุดจับสราสุดจับที่จะเหยียบย่ำโลกใบนี้นี่คือสรามที่ล้มนั่งคีเปอร์มันสามารถเป็นสรามที่ระเบิดได้เพราะมันระเบิดมันก็จะกระจายตัวแยกร่างไประเบิดอีกทีไอ้กล้าไม่มีหรอว้าวสรามสุดจับเฮ้ยมันมาได้คิดว่าแบบสรามมันจับอ่ะดิจับมากมั้งนี่จับมากมั้งสลามระเบิดลา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 ว้าวผมรอดผมมีเกาะไอ้กาเองโกงอยู่เองทำหรอทำโอ๊ยทำอะไรเพื่อนเองทำหรอทำอะไรมึงดูเนี่ยทำกูปลอดภัยอะปลอดภัยแบบ 100% น่ะผมมีกระจกไงโอ๊ยเราเองปลอดภัยได้ไงมีกระจกได้ไงโอ๊ยขี้แพ้ขี้แพ้โอ๊ยใช้ไม่ได้ด้วยขี้แพ้อะไรกูดักมึงไว้หมดแล้วมึงไม่สามารถทำกูได้หรอกวันเนี้ยเฮ้ยกระจกเฮ้ยกี่แท้โอเคครับผมคุณผู้ชมไงยืนจบอย่าลืมกดไลค์ด้วยไปแล้วครับอย่าลืมกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเลยกี่โก้ยังไปกด